ทุ่มเร็วมาแล้วครับอบความวิชาพยายามกดดันอยู่ตวัดขึ้นมาจังหวะนี้ยังเป็นบอลของกบีเข้าขวาลงซัดเลยก็ไม่ดีครับเอกราชกบีได้มงแล้วชิงเหลี่ยมอยู่ครับเศรษฐวุฒิวงสายแย่งมาได้แล้วก็โอ้โหยกหลบจังหวะนี้เหนือมงต่อมาทีนะครับยังคลองบอลได้อยู่แล้วก็ชากเข้ามาในกรอบเขตโทษโอ้ล็อกหนึ่งทีครับแล้วเปิดเข้ามาไม่ถึงเอเลียสครับเอายังเข้าทางของรังสิมันเข้าขวาล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงอยู่นี่เรียบร้อยไปเลยครับโอ้โหคือมีเวลาแล้วมีพื้นที่เยอะจริงๆครับรังสิมันสวมประคำครับขอจุดจังหวะได้ประตูเลยครับโอ้โหต้องชมตั้งแต่เศรษฐวุฒิวงสายเลยครับคือกระชากมาจากครึ่งสนามนะครับแล้วแต่งอย่างนี้เนี่ยเปิดมาไม่ดีแต่ยังมาเข้าทางของรังสิมันครับดูว่ามีเวลามีพื้นที่เยอะแล้วไม่มีผู้เล่นของกระบี่เข้าแล้วซัดด้วยซ้ายอย่างนี้โอ้บอลมันไม่ห่างตัวพันธุพันธ์ตัวเองเท่าไหร่แล้วครับแต่ก็ยังดีพอที่จะเป็นประตูแล้วครับให้กับเอเลียสเฟอร์นันเดสเอเลียสเลี้ยงจี้มาแล้วเอาล้มลงไปผู้สินให้เป็นจุดโทษเลยครับแบบนี้ครับโอ้โหไปเสียจุดโทษง่ายเลยครับเอเลียสเฟอร์นันเดสแล้วยิงอยู่นี้ก็เสียบเสาซ้ายมือของตัวเองแล้วครับแพร่เด็ดขึ้นนำไป2ประตูต่อ1ครับจากเอเลียสเฟอร์นันเดสครับลูกจุดโทษครับมาดูภาพช้าจุดโทษกันครับเอเลียสเฟอร์นันเดสดวลกับพันธุพันธ์จูเฮงเล็งอยู่ครับแล้วยิงไปทางซ้ายมือของตัวเองครับต้องบอกว่ายิงดีทีเดียวครับเสียบเสาเข้าไปเลยแพ้เตะขึ้นนำ2ประตูต่อ1ครับลูกเตะมุมของแพร่ครับทัชชนนท์ นครวงศ์ให้สัญญาณกับเพื่อนแล้วเปิดโค้งเข้ามาได้มงชมที่เสาแรกแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับแพ้เตะขึ้นนำ3ประตูต่อ1ครับจากรับพลวิทย์สุทธิเสนครับวิ่งโฉบมงที่เสาแรกโอ้โหสวยงามมาตรงนี้ครับจากลูกเตะมุมแล้วครับทัชชนนท์ นครวงศ์เนี่ยเปิดมาที่เสาแรกโอ้โหแล้วพลวิทย์ขึ้นคนเดียวก็ตรงนั้นครับนำห่าง3ประตูต่อ1ครับแพร่ยูไนเต็ดเอเลสเฟอร์นันเดสจ่ายขนาดเส้นมาอุดดีดส้นกันไปยังได้ครับโอ้เอเลสเฟอร์นันเดสวันนี้นี่ดุดันจริงๆครับแต่งเข้าขวาแทงมาให้พัทธิคุธทำชิงกันแล้วแปรลูกนี้โอ้โหวันนี้ดุดันไม่เกรงใจใครครับเอเลียสเฟอร์นันเดสครับยิงประตูที่2ของตัวเองแล้วเป็นประตูที่4ของแพ้ในเกมนี้ครับขึ้นนำไป4ประตูต่อ2ครับเนี่ยมาดูครับเจ้าตัวเนี่ยกระชากทางริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วก็ดูเลี้ยงลุยครับเล่นกันง่ายๆครับพัทธิคุธดูครับโอ้โหแล้วใจเย็นเหลือเกินครับแปรเข้าไปมีตัวคุมเส้นเนี่ยพยายามจะเคลียร์ทิ้งครับฮาเมดแต่บอลนี้ลอดขาเข้าไปเลยครับยังมาเข้าทางของรังสิมันยังแก้ได้ดีครับให้ทัชชนนท์ นครวงศ์แทงออกมาทางขวาปานวัตรแล้วแทงมาช่องนี้ไม่ล้ำหน้าครับโอวาดานหักคัตแบ็กเข้ามาแล้วเป็นพัตติครูดครับโอ้เอาจนได้ครับโอ้ต้องชมโอวาดานครับไหลใส่พานมาให้พัตติครูดเลยครับโอ้เนี่ยครับรางวัลของคนขยันครับวันนี้ทำได้แล้วครับยิงให้แพร่ขึ้นนำไป5ประตูต่อ2ครับจากพัทธิครุฑครับปลดล็อกประตูแรกในลีกจนได้ครับโอ้วันนี้ต้องให้เขาจริงครับมีส่วนร่วมกับในหลายๆครั้งของทีมครับแล้วก็ยิงประตูจนได้ครับรวบช้าครับทัชชนนท์ให้มาที่ปานวัตรครับแล้วแทงช่องนี้เนี่ยเหลี่ยมตรงนี้นี่ไม่ชัดจริงๆครับว่าล้ำไม่ล้ำครับแต่ผู้สินให้เล่นต่อแล้วครับโอวาดานคัตแบ็กเข้ามาเนี่ยตรงนี้ยืนคนเดียวครับพัตติคูดยิงตรงตะข่ายเข้าไปให้แพร่ขึ้นนำไป5ประตูต่อ2ครับดีเหมือนกันนะเอาครับถ้าใครอยากได้สาวเนี่ยก็กดหนึ่งให้หน่อยฮะไม่ต้องพากเอาแล้วหลุดเลยจังหวะนี้แล้วยังไงครึ่งหลบครึ่งหลบแล้วหลุดเดียวยิงเรียบไม่ได้สักทีเรียบเลยโ
้มาแล้วครับประตูแรกของเกมนี้เป็นของทีมเยือนครับแพทริกครูซครับแบบนี้หวานเจี๊ยบหรือเปล่าครับฝั่งทีมเยือนเอาครับต้องมาดูครับเวลาตอนนี้ผ่านมา18นาทีครับโอ้นี่ครับต้องดูครับนี่ครับจังหวะแรกล้อมหลบมาได้ยิงมาติดครับมาจังหวะ2นี่ครับซ้ำไปทีนึงครับ1ประตูต่อ0ครับขึ้นนำแล้วครับเอาครับพุ่งมาแล้วเสาแรกแล้วเรียบร้อยโอ้โฉบมาม่งครับเป็นทางด้านของลูคัสครับโอ้เอาครับโอ้ทำประตูขึ้นนำให้กับพร้ายครับโอ้พลิกแซงอีกครั้งนึงครับนี่ครับวิ่งมาแล้วเสยแถว2ไม่มีใครเลยครับโอ้ทั้งน้ำหนักและทิศทางมันยอดเยี่ยมเหลือเกินครับเอาละครับใครทายว่าพัทยาชนะ 3-1 สกอร์นี้ไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนครับอัปเดตสกอร์ด้วย 2-1 3-1 นะฮะพัทยาไม่มีทางชนะสกอร์นี้แน่นอนครับโอ้เอาละครับกลับมาแล้วครับเอาครับเก็บได้โอ้ลูกนี้ครับรัชนนท์ฝากให้คูดเอาครับแล้วลากกี้เข้าใส่แบบนี้ให้คูดทางซ้ายตวัดเข้ากลางแถว2เรียบร้อยโอ้เราเป็นตัวสำรองครับมาเพิ่งลงมาสัมผัสบอลครั้งแรกครับโฮวาดาวครับมาใส่สกอร์ที่3ให้กับทีมครับโอ้หน้าบอกบุญไม่รับเลยครับแต่ละคนครับแฟนบอลพัทยาโอ้โดนจังหวะนี้ครับโอ้จังหวะพาสก็ไปของนี่ครับครูซเนี่ยมันยำเหลือเกินครับพาสไปแถว2ครับวิ่งเข้ามาชาร์จจ่อๆไม่เหลือซากครับเอาครับขยับขึ้นนำ3ประตูต่อ1แบบนี้ครับงานยากงานลำบากเหลือเกินนะครับโอ้เอาครับใครโอ้ใส่สกอร์ขึ้นนำเลยกันทางด้านของแพ้ยูไนเต็ดครับเอาครับแบบนี้นี่ครับวิ่งมาเสาแรกแล้วเสยไปแถว